สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสินสอด 10,000 คดีพลิกอีกตลบเจ้าสาวหนีไปกับเจ้าเบ่าแล้วแถมทิ้งหนี้งานแต่งให้พ่อแม่ใช้จากกรณีงานแต่งสุดเดือดที่จังหวัดเลยโดยญาติฝั่งเจ้าเบ่าและเจ้าสาวก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันกลางงานเนื่องจากไม่พอใจเรื่องที่ฝั่งเจ้าเบ่าเบี้ยวค่าสินสอดตอนแรกตกลงกันไว้ที่ 99,999 บาทแต่กลับมาจ่ายจริงแค่ 10,000 บาททำเอาเสียเงินเสียหน้าเสียความรู้สึกมากล่าสุด Facebook นิวยอร์กนันพัฒน์สาที่เป็นญาติเจ้าสาวมีการโพสต์เพิ่มเติมว่าตอนนี้เจ้าสาวหนีไปอยู่กับฝ่ายชายแล้วหากใครที่กำลังสงสารเจ้าสาวอยู่ตอนนี้ไม่ต้องสงสารแล้วเจ้าสาวหลอกที่บ้านว่าจะไปทำงานแต่สุดท้ายคือหนีไปทำพาสปอร์ตไปอยู่ญี่ปุ่นส่วนหนี้สินจากงานแต่งก็ไม่รับผิดชอบปล่อยให้พ่อแม่เป็นคนจ่ายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ